ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันเสาร์ที่22ธันวาคม2555ค่ะและท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้2ท่านเช่นเคยค่ะท่านอดิศวาวรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องแรกเลยจะเรียนถามท่านก่อนคือเรื่องดวงเมืองเพราะว่ากำลังจะคาบเกี่ยวไปสู่ปีหน้าด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของปีนี้แล้วเป็นช่วงที่จะต้องขึ้นฤกษ์งามยามดีปีใหม่ในปีหน้าดวงณวันนี้เวลานี้ช่วงสุดท้ายของปีเป็นยังไงบ้างคะท่านเอางี้เดี๋ยวให้อาจารย์หมอนิดนึงว่าไงเรื่องดวงเมืองความเห็นอาจารย์หมอว่าปีนึงผ่านมาแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องดวงเมืองมาหลายรอบแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะนี่น่าจะจบแล้วได้ปรากฏว่าแฟนรายการไม่ยอมค่ะให้อาจารย์หมอว่าก่อนว่าในเพราะว่าจริงๆดวงเมืองต้องไม่ใช่ดูตอนนี้ต้องไปดูเดือนเมษาเดือนเมษาของเราเพราะว่าของเราเปลี่ยนศกเนี่ยมันต้องเมษาแต่ว่าช่วงนี้ผมอยากให้ดูเพราะว่าบ้านเมืองตอนนี้พิลั่นจริงๆนะแปลกจริงๆเลยครับนี่เราก็มาเริ่มงี้แล้วตอนที่เรามาออกรายการที่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องดวงเมืองครับว่าดวงเมืองเนี่ยมนุษย์เป็นคนกําหนดค่ะส่วนดวงบุคคลเนี่ยฟ้าเป็นคนกําหนดฉะนั้นเมื่ออธิบายดวงฟ้ากําหนดคือหมายความว่าใครที่เกิดมาเนี่ยดวงดาวมันจะถูกบังคับไว้ทั้งหมดละว่าจากคนนี้ดาวจะอยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็จะเป็นแผนที่ชีวิตว่าจากกรรมเก่าในอดีตเนี่ยมันจะส่งผลยังไงขออนุญาตค่ะท่านหมายความว่าการที่ผ่าออกครับมีการกำหนดเวลาคลอดนี่ไม่มีผลไม่ส่งผลส่วนมากแล้วต้องผ่าออกเพราะว่ามันมีกรรมที่ต้องผ่าออกไม่ใช่บอกว่ามันจะต้องหาเลิกดีเวลาผ่าออกคนนั้นมันมีกรรมที่ต้องผ่าออกมันเกิดธรรมดาไม่ได้นะก็ต้องผ่าออกนะครับนั่นเป็นของธรรมดาจะไปคิดว่าผ่าเอาเลิกเอาชัยไม่ใช่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วดวงกำเนิดดวงตกฟากเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่จะเกิดโดยธรรมชาติหรือจะไปผ่าออกก็ได้ทั้งนั้นที่เราบอกว่าพอดวงเมืองเนี่ยเวลาจะสร้างเมืองเนี่ยเราสร้างเรากำหนดดวงดาวว่าดวงดวงนี้จะมีชะตาอย่างไรแล้วกำหนดเลยเสร็จแล้วเวลาเราทรัพยากรดวงบ้านดวงเมืองหรือดวงโลกเนี่ยเราก็จะใช้ดวงตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะมุ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ต้องมีกระบวนการที่ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาจังหวะของดวงดาวที่มันทำมุมกันนะฮะเราพูดมาตลอดว่าที่เราคุยกันเนี่ยคือดาราศาสตร์แต่โหราศาสตร์ได้พัฒนามาจากดาราศาสตร์จากการจดสถิติไว้แล้วก็นำสถิตินั้นมาทำการพยากรณ์ว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงคืออดีตนี่ไม่ต้องพยากรณ์เพียงจะไปหาเหตุผลว่าณวันที่เท่านั้นเดือนนั้นในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำหนดว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับปรากฏว่าในห่วงเวลาที่ปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราพูดถึงดวงเมืองและพูดถึงชะตาของบ้านเมืองมาเนี่ยหลายครั้งมันก็ตรงหลายครั้งก็ไม่ตรงเนื่องจากว่าบางคนเค้าก็รู้เค้าก็แก้ค่ะเค้าแก้มันก็โอเคมันก็บิดเบี้ยวไปเรื่อยๆแต่ถามว่าไอ้การแก้ดวงเนี่ยแล้วมันจะพ้นมันไม่พ้นนะครับท้ายที่สุดชะตาของคนคนนั้นที่แก้มันก็จะเป็นไปตามที่ดวงดาวกำหนดหมายถึงว่าอาจจะล่าช้าไปนิดหน่อยที่จะเป็นไปตามเป็นกรรมเก่านะครับที่เขาทำไว้เป็นกำหนดจะได้ถามว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่10ธันวาคม2555ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆว่าพูดถึงวันที่10ธันวาของทุกปีเนี่ยเราพูดถึงประเทศไทยเราพูดถึงวันที่มีวันรัฐธรรมนูญครับคือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบโดยมีรัฐธรรมนูญค่ะเหมือนถึงจากวันนั้นนะก็ถือปฏิบัติมาทุกปีก็วันที่10ธันวาคมก็ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะแต่ปีนี้สำคัญตรงรัฐบาลปูนี่ครับปูยิ่งลักษณ์นี่ครับค่ะนะครับเขาก็กับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดเอาวันที่10ธันวาเนี่ยเป็นวันขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบของเขาคือแก้รัฐธรรมนูญขับเคลื่อนที่จะมีการประชาพิจารณ์นะครับแล้วทำทำไมค่ะเพื่ออะไรถามทำไมเพราะกระบวนการในวันที่10ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยขับเคลื่อนเพื่อให้คนที่ไม่พิจิตรหนีออกไปต่างประเทศกลับมาบ้านโดยไม่ติดคุกกลับมาอย่างโกโก้โกโก้หรูๆนะครับเท่ๆนะครับจับอย่างสบายๆนะครับแล้วก็กระบวนการต้องทำตรงนั้นก็เลยใช้วันที่10เนี่ยค่ะ
ถือว่าวันที่10ธันวาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นฉะนั้นดวงดาวที่เราจะนำมาพิจารณาในการขับเคลื่อนต่อไปว่าตั้งแต่วันที่10ธันวาของปีนี้ไปในปีหน้าตลอดทั้งปีเนี่ยเมื่อพิจารณากับดวงเมืองและดวงดาวที่จอแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะดูว่าในวันที่10ธันวาเนี่ยฮะผมลอกดวงดาวมาแล้วนะครับที่เป็นตัวเลขสีแดงนะครับที่อยู่ในดวงนี้นะครับส่วนตัวเลขสีน้ำเงินเนี่ยคือดวงเมืองนะครับเดี๋ยวเราให้ผู้ชมนะครับที่ชมรายการเราประจำเนี่ยพอเห็นดาวเนี่ยจะพอจะจำได้สีแดงนี่คือดวงดาวในวันที่10ธันวาคม2555นะครับส่วนสีน้ำเงินนั่นคือดวงเมืองนะครับนี่ครับนี่คือภาพที่เราเห็นครับครับต่อไปครับ เรามาดูครับว่าในวันที่10ธันวาเนี่ยครับตัวดวงดาวมีนัยยะสำคัญมีทั้งดีและร้ายนะครับที่เห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอถามว่าร้ายมากกว่าดีหรือดีมากกว่าร้ายนั่นสิค่ะท่านกระซิบเบาๆค่ะว่าร้ายมากกว่าดีค่ะร้ายมากกว่าดีนะครับเราบอกว่าปีที่จะผ่านไปนะครับ10ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปีหน้าทั้งปีนะครับสิ่งที่คนไทยต้องทำคืออะไรบ้าง1มีสติค่ะ2มีเหตุผล3มีคุณธรรม4ต้องมีธรรมะให้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะหมายงั้นเราจะผ่านในวิกฤตในปีหน้าไปไม่ได้มีธรรมะให้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาหมายความว่ายังไงคะท่านคือเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอาจจะบอกว่าให้ช่างแม่มันตอนนี้ช่างแม่ไม่ได้นะเพราะทั้งพอช่างแม่มันแล้วมันจะทำให้เราเดือดร้อนเราต้องทำเราต้องเริ่มทบทวนแล้วนะครับไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเดือดร้อนทั้งหน้าอินหน้าพรมนะครับหน้ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะเดือดร้อนหมดแต่หน้าไอ้คนที่มาจากนรกเนี่ยมันไม่เดือดร้อนเพราะไอ้คนมาจากนรกเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันเอาจะได้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังในปีหน้านะครับฮิมาถึงวันที่10ที่ผ่านมาเราเห็นว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยจะมีดาวดาบาปเคราะห์อยู่กลุ่มหนึ่งคือดาวปกิ้นที่เราดูจากในดวงนะครับที่เราให้ดูไปแล้วนะคือดาวราหูดาวเสาร์นะครับในวันที่10จะมีราหูดาวเสาร์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีตุลนะครับในราศีตุลซึ่งเป็นเรือนปัตตานิของดวงเมืองก็คือหมายถึงเป็นดวงคู่สัญญาคู่สัญญาของดวงเมืองเป็นคู่กรณีของดวงเมืองไอ้6 7 8เวลาเขาอยู่เนี่ยอยู่ร่วมกันในราศีตุลนี่นะครับถามว่าในตำแหน่งนั้นน่ะดาวเสาร์เนี่ยเป็นตำแหน่งของอุดนะครับส่วนราหูเป็นราชาโชคแล้วก็มันเป็นดาวบาปประเคราะห์ในตำราบอกว่าเป็นพินทุบาคือดวงเมืองเนี่ยแตกละเพราะดาว2ตัวนี้มันเล็งอยู่ถามว่าถ้าเป็นคนธรรมดานะแค่ดาวเสาร์เล็งรักอย่างเดียวนะฮะเป็นยังไงก็ส่งผลอย่างไรบ้านแตกซะแหละขาดยิ่งมีสุขร่วมนะเละเลยครับแต่เนื่องจากดวงเมืองเนี่ยมันมีเทวดารักษาเมืองมีอะไรมากมายฉะนั้นไอ้ความยุ่งยากที่มันถึงแตกสลายเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นประชาชนในประเทศก็อาจจะแตกเป็นกลุ่มๆเป็นเหล่าๆนะครับตรงนี้ถามว่า6 7 8ปัญหาก็คือดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์นี่ดูอะไรค่ะมันจะมีปัญหาจากใครสาวคือโจรสาวคือตำรวจโจรสาวคือข้าราชการที่มีกฎหมายอยู่ในมือค่ะแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือนี่คือดาวเสาร์นะครับถ้าทุกทุกคนค่ะพอพูดถึงดาวราหูดาวราหูก็คือนักการเมืองค่ะนักการเมืองนักการเมืองนี่ก็คือพวกนี้ก็บอกว่าอัดทำอะไรก็ได้เขาจะสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ของเขาแต่บ้านเมืองจะชิบหายวายวอดไงไม่สนใจนี่คือนักการเมืองในยุคนี้นะครับยุคที่เสาราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งพินทุบาทแล้วก็เล็งดวงเมืองตรงนี้ผลประโยชน์ของเขาจะเหนือถึงใดเขาจะไม่รับรู้ว่าไอ้ใครจะเป็นไงช่างมันขอให้กูมีรายได้อย่างมีรายได้มีผลประโยชน์อย่างเดียวสู้แล้วรวยอ่ะนะเขาจะมาสู้แล้วรวยเขาก็จะทำกันนะครับทั้งนักการเมืองก็จะทำทั้งหมดอะไรที่มันทำแล้วได้ประโยชน์มันทำหมดไม่สนใจไม่มีสิทธิ์ทำแล้วตรงนี้บ้านเมืองก็จะล่มจมค่ะบ้านเมืองจะล่มจมถามว่านอกจากดาวราหูดาวเสาร์แล้วมันมีดาวอะไรดาวศุกร์อีกตัวหนึ่งดาวศุกร์จริงๆแล้วเป็นเจ้าเรือน
จริงๆแล้วเจ้าเรือนศุกร์ในตำแหน่งของปัตเรือนปัตตานีเนี่ยไม่เสียนะฮะดีไม่เสียแต่มันจะสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองพระศุกร์นี้นอกจากดูเงินทองแล้วถ้าไปดูชนชาติของคนเรื่องชนเชื้อชาติแล้วศุกร์ตัวนี้คือได้คนไทยหมายถึงคนไทยคนไทยนะครับในการวางดวงเมืองเนี่ยเขาเอาดาวศุกร์ไปวางที่เรือนวินาศเราถึงได้พอไปดูไปศึกษาแล้วบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยจะแตกบ้านเมืองจะล่มจมเพราะคนไทยทุกอย่างไม่มีใครทำให้บ้านเมืองไทยเนี่ยล่มจมมีแต่คนไทยคนไทยเนี่ยคนไทยทำเองมาทำสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแตกแยกเพราะคนไทยนะครับมีส่วนที่ทำฉะนั้นเมื่อดาวศุกร์มาเจอดาวเสาร์เดิมราหูที่ดวงที่เรือนปัตตานีนะครับแล้วก็มีจันทร์จรมาอยู่ตรงนั้นด้วยถามว่าไอ้จันทร์จรนี่มันก็คือรัฐบาลปัจจุบันฉะนั้นมันก็จะโหมไฟตัวนี้ขึ้นไปแต่ถามว่าดาวตัวนี้วันที่10อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเริ่มพยากรณ์ว่าจากวันนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นดาวบางตัวมันจะเคลื่อนไปแต่ดาวเสาร์และดาวราหูเนี่ยอยู่ที่นี่ดาวเสาร์จะอยู่อีกประมาณ2ปีค่ะนะฮะส่วนดาวราหูเนี่ยจะอยู่อีก18เดือนปีครึ่งฉะนั้นชะตาของบ้านเมืองนะจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์และดาวราหูแน่นอนปีครึ่ง2ปีอย่างน้อย18เดือนอีก18เดือนฉะนั้นเราจะมีปัญหากับนักการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการโจรผู้ร้ายคนในเครื่องแบบที่มีกฎหมายในมือค่ะถามว่ารวมตลอดที่กระบวนการยุติธรรมด้วยไม่ใช่ครับทั้งหมดเลยเพราะดาวศุกร์นี่คือกระบวนการยุติธรรมและเราดูดีๆเดี๋ยวพอเราเคลื่อนไปนะดูนี่เดือนจอมพระตำแหน่งเดียวในเดือนปัตตานีรูปคู่สัญญาของดวงเมืองถ้าดูต่อนะครับดูต่อว่าในตำแหน่งของคู่สัญญาของดวงเมืองเนี่ยมันบอกอะไรครับบอกอะไรบ้างคะท่านปีหน้าเนี่ยมันบอกว่าจะมีกรณีข้าวยากหมากแพงน้ำมันขึ้นราคาเศรษฐกิจการเงินการคลังมีปัญหาทั้งหมดกว่าปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันก็มีกว่าปัจจุบันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะพูดประเด็นต่อไปว่าแม้แต่ประเด็นที่เราจะพูดต่อไปในชั่วโมงในเบรก2เบรก3เนี่ยคือตัวของอิทธิพลของดาวศุกร์ในเรือนในปัตตานีดาวเสาร์ดาวราหูในเรือนปัตตานีแล้วก็จะเกิดจากการกระทําของรัฐบาลค่ะนะครับรัฐบาลที่เราคิดว่าหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นผู้หญิงนี่แหละเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นคนก่อนะครับถามว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเราดูตรงนี้เราหยุดไปตรงนี้นะครับว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมที่มีเสาราหูเนี่ยกำกับแล้วเมื่อเราไปดูในดาวศุกร์นี่จะอยู่ในสองราศีนะครับอยู่ในราศีพฤกษ์ด้วยในราศีพฤกษ์ปัจจุบันในดาวพฤหัสไปอยู่เราก็จะเห็นพฤหัสก็คือดาวนักกฎหมายสมณะชีพามบัณฑิตผู้มีปัญญาของแผ่นดินไปอยู่ในเรือนศุกร์ใช่ไหมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็โยงใยด้วยดาวเสาไอ้ดาวโจรกับไอ้ดาวการเมืองเนี่ยไปครับเราจะเห็นว่าจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีคดีแปลกๆตัดสินมาจะใช้หลักนิติธรรมก็ไม่ใช่รัฐศาสตร์ก็ไม่ใช่จริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันควรจะมีหลักของมันเองในทางยุติธรรมในทางนิติศาสตร์ไม่ใช่ทางรัฐศาสตร์มันก็ควายเขวกันอย่างเงี้ยถึงกระบวนการจะเกิดอย่างนี้ถึงบอกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวใครก็ตามในวันนี้ถ้ามันมีการขัดขวางคนในกลุ่มนี้หรือรัฐบาลในกลุ่มนี้จะเป็นยังไงก็จะถูกยัดคดีจะต้องเป็นผู้ต้องหาทันทีนะอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนจะโดนคดีแล้วไปโดนคดีก็จะเกิดเรื่องนี้นะครับผมเดินไปชนเสาไปโดนไปชนแฝดต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเอาหัวชนเสาก็นี่ไงฮะคือกระบวนการมันจะเป็นอย่างเงี้ยกระบวนการยุติธรรมที่มันไขว้เขวแล้วก็คนในกระบวนการนั้นไม่อยู่ในหลักการที่ถูกต้องนี่อยู่ภายใต้นี่ดาวเราดูแค่4ตัวนะพอเราขยับมาแล้วขยับมาอีกนิดนึงดูดาวในเรือนมรณะแต่ก่อนจะไปเรือนมรณะเนี่ยผมถอยกลับอีกนิดนึงในเรือนปัตตานีคือเรือนคู่สัญญาใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราบอกว่าจะมีผลข้าวยากหมากแพง